เห็นยายพินกันไหมเนี่ยเห็นยายพินกันไหมเนี่ยสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวต้องนั่งต่ำๆนะนี่จ้ะอันนี้ยายพินทำอะไรกินเนี่ยต้มเค็มปลาตะเพียนจ้ะเห็นกันไหมเนี่ยอุ้ยน้ำหยอดน้ำย้อยน้ำหยดอันนี้อะไรเนี่ยเกลือเม็ดเกลือเม็ดล้างให้สะอาดสมัยก่อนพ่อแม่บอกเฮ้ยไปหยิบเกลือมาคู่เพื่อมาทำยาอันนี้เนี่ยตัวสั้นๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเกลือตัวเมียนะถ้าแหลมๆยาวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเกลือตัวผู้นะเห็นไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเกลือตัวเมียเรียกเกลือตัวผู้นะเกลือเม็ดนะประมาณกำมือนึงใส่ลงไปเอาหม้อตั้งไฟแล้วเอาเกลือเม็ดใส่ลงไปนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเสร็จแล้วทำอะไรนี่จ้ะหอมกระเทียมอันนี้หอมแขกนะหอมใหญ่หมดไอหอมธรรมดาหมดหอมแดงหมดเอาหอมกับกระเทียมใส่ลงไปใส่ครบโขกเห็นนะเห็นเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะปั้นแค่พอแตกไม่ต้องละเอียดนะทุบเฉยๆก็ได้จ้ะแต่นี่จะพินตำจ้ะเพื่อความสวยงามตามท้องเรื่องเออจะตำเสร็จกระเด็นออกหมดออกจากครบหมดมั้งไม่ได้หั่นเลยใส่ทั้งใหญ่ๆเลยจ้ะโอ้กระเด็นเราจะหมดละปะเก็บใจหน่อยยังไม่ทันเสร็จเลยไอ้หอมกระเทียมจะกระเด็นหมดละโอ๊ยจะกระตุกล้มไรนี้ขิงนะขิงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จ้ะแต่ยังเราอยากใส่เราก็ใส่จ้ะนี่หอมกระเทียมที่เราตำพอแตกๆนะต้องละเอียดนะจ๊ะแค่พอแตกอ่ะไอ้นั่นเกลือเม็ดสูตรของแม่นี่ก็เพาะมาแค่นี้แหละมาแล้วนี่ตอนนี้แถวบ้านยายพินน่ะปลาตะเพียนกำลังออกเนาะปลาทุ่งกำลังออกจ้ะมันมีมันมากเลยปลาทุ่งอ่ะอันนี้ทำแช่ตู้เย็นไว้นะต้องสดๆนะยายพินไปช่วยเขาแกะมาเมื่อเช้านี้นี่จ้ะเนี่ยอันนี้ในหม้อนี่มีอะไรในหม้อก็คือหอมกระเทียมแต่ยายพินใส่ขิงไปด้วยตามสูตรเขาไม่ใส่หรอกนะขิงอ่ะเห็นไหมแค่นี้แหละต้องมีอะไรล่ะเคาะไปยังไงไม่ได้มีเห็ดไม่ได้มีผลอะไรหรอกอันนี้ปลาตะเพียนจ้ะใส่เกลือไปหนึ่งกำมือนะปลาตะเพียนน้อยหน่อยเนาะกินคนเดียวแล้วตอนนี้ถ้าเรามีอ้อยหรือมีสับปะรดถ้าเรามีอ้อยเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลปี๊บจ้ะถ้าเราไม่มีอ้อยเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บจ้ะแต่เดี๋ยวนี้น้ำตาลปี๊บไม่มีขายแล้วนะเขาใส่มาเป็นถุงหมดแล้วเขาเรียกน้ำตาลหลังละไปบอกแม่ค้าเอาน้ำตาลปี๊บแม่ค้าฟันหน้าแหกเลยปี๊บที่ไหนมีหอมกระเทียมใส่ไปเยอะๆแล้วมันจะหอมจ้ะแค่นี้เรียบร้อยละปึ้มแค่นี้แค่นี้แล้วใส่อะไรลงไปอีกพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวขอยายพินหยิบอุปกรณ์ก่อนนะเครื่องพร้อมเพราะว่าวันนี้ยายพินไม่มีสับปะรดนะสับปะรดวันนี้ไม่มีสับปะรดถ้ามีสับปะรดแล้วก็เอาสับปะรดวางข้างบนเลยจ้ะมาเดี๋ยวขอวางก่อนนะวางก่อนนะอึบนี่มะขามเปียกอันนี้น้ำตาลปี๊บมะขามเปียกใส่เยอะไหมไม่เยอะพร้อมเป็นต้มเค็มแล้วก็ใส่ครึ่งหนึ่งประมาณเนี่ยประมาณเท่าเกลือแหละประมาณเท่าเกลือนะใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บเกลือกองถ้าไหนใส่น้ำตาลปี๊บไป2เท่าของเกลือ2เท่า3เท่าของเกลือจ้ะแค่นี้แหละเกลือถ้าไหนใส่น้ำตาลปี๊บไปประมาณ3เท่าอ่ะถึงจะอร่อย2เท่าจะเค็มไป
แค่นี้เรียบร้อยละผงชูรสใส่ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าเรามีฝีมืออยู่แล้วใส่สักนิดนึงอัดจึ้งนึงเอาบาทเดียวพอเอาบาทนึงยังไม่ล่วงเลยบาทนึงโถนิดเดียวพอจึ้งเดียวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าต้มเค็มมาใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่ชูรสได้จ้ะจะทำไงต่อต้องทำอะไรนั่งเฉยๆนี่แหละเสร็จแล้วก็ที่สำคัญเลยน้ำล้างคกปิดฝาวะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากให้เผ็ดก็พริกใส่ลงไปปึ้งมีอะไรก็ใส่ลงไปมีอะไรก็โยนลงไปปึ้งปึ้งปึ้งอันนี้อะไรน้ำล้างคกน้ำล้างคกใส่ไว้ก่อนเอาไปต้มไปทำอะไรเลยนะปิดฝาไว้อย่างเงี้ยปิดฝาไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่บางคนบอกให้ต้องใส่ซีอิ๊วดำสีถึงจะสวยต้องใส่อะไรต่ออะไรใส่หลายๆใส่แต่ยาพินบอกไม่ต้องใส่อะไรละน้ำก็ยังไม่ต้องใส่นะเนี่ยแค่นี้เนี่ยเห็นไหมน้ำปลาออกเลยเห็นไหมเนี่ยพอจ่าแม่จ๋าเห็นไหมเอาเคี่ยวไว้อย่างนี้แหละจ้ะถ้าปลาประมาณกิโลก็ใช้เกลือประมาณกำมือนึงอะกำมือนึงซับน้ำตาลปี๊บ3เท่าของเกลือมะขามเปียกก็เกลือก็เท่ากันแหละแต่ถ้าเรามีสับปะรดแล้วเราไม่ต้องใส่มะขามเปียกค่ะแค่นี้เคี่ยวปิดฝาเคี่ยวไปจนฝาจนกว่าปลาจะสุกก็จ้ะปลาจะสุกดีแล้วหอมแล้วเนี่ยให้น้ำตาลปี๊บละลายแบบให้น้ำตาลปี๊บเคี่ยวแบบหอมละลายดีแล้วเราถึงเอาน้ำเติมจ้ะเคี่ยวไปเงี้ยอย่าไปใส่ซอสปรุงรสนะไอ้ผงปรุงรสนะถ้าใส่ผงปรุงรสมันจะเสียเลยจ้ะมันจะไม่ใช่เป็นกลิ่นต้มเค็มปลานะมันจะไปกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งเลยจ้ะเห็นไหมอันนี้ผ่านมา8นาทีแล้วแต่ก็ต้มอย่างเงี้ยประมาณสักชั่วโมงนึงก็ได้ถ้าน้ำมันไม่แห้งนะแต่ถ้าน้ำมันแห้งมาหลายปึ้งเราก็เอาไอ้นี่มาเอาน้ำเติมแต่น้ำล้างโคกก็เติมไม่ท่วมปลาเลยเนี่ยเทื่อมน้ำประมาณเนี้ยตามน้ำประมาณเนี้ยนะ2ขันนะน้ำใส่ไปเลย2ขันแล้วเคี่ยวไปเลย24ชั่วโมงเกินไปไหมไม่เกินจ้ะแล้วก็ตั้งไว้บนเตาอย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงก็ช่างเป็น10ชั่วโมงก็ได้จ้ะเคี่ยวไฟอ่อนๆเขาเรียกแถวบ้านยายพินเขาเรียกไฟลุมๆอ่ะเนี่ยไฟแบบเนี้ยแต่อย่างนี้ไฟแรงไปนะถ้าเคี่ยวแค่ไข่แค่พออื่นๆน่ะตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเราถ้าเรามีสับปะรดเอาสับปะรดเทินข้างบนเนี่ยขี้เท่าเปิดหลังมือเวลาน้ำไอ้เนี่ยถ้ามันเดือดจัดๆเวลาเราทำปลาอย่าให้เกล็ดถลอกนะอันนี้ปลาติดไข่จ้ะติดไข่หรือติดมองอ่ะเวลาเราเทาะเราแกะแล้วเกล็ดมันจะถลอกจ้ะปลาตัวยิ่งใหญ่ยิ่งต้มอร่อยจ้ะอย่าไปเชื่อใครสมัยก่อนใช้ปลาสร้อยปลาซ่าต้มเกล็ดมันเล็กปลาแก้มช้ำอร่อยสุดแต่บรรยายพินบอกต้องปลาแก้มช้ำต้มถึงจะอร่อยสุดความจริงไม่ใช่หรอกปลาตะเพียนอร่อยกว่าเนื้อมันเยอะกว่าจ้ะถ้าต้มนานๆเคี่ยวบนเตาถึงเป็น
8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะกระดูกมันจะผุเหมือนกระดูกปลากระป๋องเลยจ้ะแต่ถ้าเราซื้อกินตามตลาดบางที่เขาใช้ดินประสิวนะให้ก้างมันผุอ่ะให้ก้างมันผุให้เกล็ดมันพองอ่ะทำมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวยายพินมาให้ดูนะเดี๋ยวสักชั่วโมงนึงก่อนแล้วยายพินจะพามาดูใหม่จ้ะอันนี้น้ำล้างครกนะใส่ไปก่อนยังไม่ต้องใส่จ้ะใส่ต้องรอให้ปลาสุกก่อนถ้าปลายังไม่สุกเราเอาน้ำไปใส่เนี่ยมันจะคาวจ้ะเราต้องรอเห็นไหมตอนนี้ปลายังไม่สุกนะเดือดเดือดเขาบอกว่าตอนนี้กลิ่นมันหอมมากและกลิ่นขิงก็หอมกระเทียมบางคนก็ไม่ใส่ขิงนะแต่นี่ขิงมันมีอยู่แล้วไงเมื่อเช้าทำข้าวมันไก่ขิงมันเหลืออยู่ก็เลยเสียดายมันเพราะขิงมันมีประโยชน์จ้ะกินแล้วไล่ลมจ้ะยิ่งอารมณ์เสียๆไล่ไปโหกินขิงเข้าไปน้ำลายเนี่ยไม่ใช่น้ำลายไหลน้ำตาไหลเลยเสียใจขิงแก่นะมันเผ็ดเนี่ยแกก็อยากจะคนจังแล้วบอกว่าห้ามคนเห็นไหมไม่ต้องมีคนถามหลายคนแล้วจะไม่ใส่น้ำปลามันจะไม่ไหม้แล้วไม่ไหม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูน้ำตาลกับเกลือมันออกแล้วนะไม่ต้องไปกลับไปอะไรหรอกแค่นี้แหละจ้ะพูดไปได้ไม่ต้องไปกลับไปไม่กลับก็ขนาดนี้เวลาผ่านไป20นาทีละเวลาผ่านไปไวเป็นโกหกแล้วแต่นี้เราอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าเรากลัวมันไหม้กลัวติดก้นกระทะอย่างนี้เลยจ้ะใส่ตูดจ้ะโอ้ไหม้พอดีเลยน้ำตาลไหม้พอดีเลยดูเนี่ยนี่จ้ะเนี่ยเห็นไหมน้ำตาลเริ่มไหม้แล้วเคี่ยวอีกนิดนึงเคี่ยวอีกนิดโอ้ยไหม้แล้วข้างหม้อไหม้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องให้น้ำตาลมีสีไม่ไหม้อย่างเงี้ยน่ะถ้าน้ำตาลไหม้แล้วมันจะไอ้นี่จ้ะปลาสุกแล้วน้ำตาลไหม้แล้วเห็นไหมยายพินบอกครึ่งชั่วโมงที่ไหนได้20นาทีไหม้แล้วเนี่ยข้างหม้อไหม้ดำแล้วอย่างเงี้ยไอ้น้ำตาลไหม้อย่างนี้นะพอน้ำตาลไหม้อย่างนี้เราก็มาเอาน้ำนี่ผ่านไปแค่20นาทีนะเนี่ยนะเพื่อนๆเห็นกล้องส่องเห็นเปล่าให้กัดน้ำล้างคกใส่ลงไปเลยจ้ะค่อยๆใส่นะน้ำล้างคกน้ำล้างคกน้ำล้างสากใส่ลงไปยิบบันยพินยังใช้น้ำฝนทำกับข้าวอยู่นะจ้ะใส่น้ำฝนลงไปจ้ะจะเอาอะไรสระให้มันคะสระไว้มีอะไรจานสบู่โอ้ my god โอ้เขาอย่างบอกพ่อเขาอย่างนี่จ้ะใส่ขันนะใส่ขันนี่จ้ะแค่นี้แหละถ้าปลายังไม่สุกแล้วเราเอาน้ำลงไปใส่นะปลามันจะคาวนะกลิ่นคาวมันจะมีจ้ะแต่ถ้าเกิดปลาสุกแล้วอย่างเงี้ยเราต้มไปเลยอย่างเงี้ยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะเห็นไหมสูตรต้มเค็มสูตรยายพินทำกินได้ทำขายมีคนซื้อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแค่นี้แหละก่อไปทำงานต่อนะแล้วแต่นี้ก็ตั้งไฟไว้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงแหละผมถึงจะกระดูกเริ่มนิ่มจ้ะแต่เพื่อนๆบอกโอ้โหถ้าฉันต้มกินเอง 3-4 ชั่วโมงค่าแก๊สจนซะมั้งใช่จ้ะต้มเค็มมาไม่แนะนำให้ทำกินนะจ๊ะถ้าใช้แก๊สน่ะเพราะว่าค่าแก๊สมันจะหมดเปลืองมากเลยจ้ะถ้าต้มกินเองต้องต้มเยอะๆมันถึงจะคุ้มจ้ะต้มน้อยไม่คุ้มหรอกเพราะว่าเปลืองไฟจ้ะเปลืองมากต้องใช้เวลาเคี่ยวเยอะมากเพราะว่าบ้านยายพินใช้ฟืนนะเห็นไหมต้มน้ำปี๊บนึงเนี่ยปลาหม้อนึงอ่ะพอดีน้ำปี๊บขดเหลือหน่อยนึงอ่ะก็พอดีกินได้ปะเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆรำคาญสวัสดีนะจ๊ะ